ในช่วงเดือนที่ผ่านมารวมถึงเดือนนี้นะครับเรากำลังมามุ่งมั่นและจัดการกับภาษาอังกฤษเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นและเป็นปัญหาที่พี่น้องชาวไทยมีกันมากและชาวโลกก็แอบคอมเมนต์กันมานะครับทั้งดีแบบมีความเป็นห่วงและอาจจะไม่ค่อยดีแบบในเชิงของการตำหนิต่อว่าหรือบางคนอาจจะล้อเลียนกันก็มีนะครับว่าพี่น้องชาวไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษนั้นฟังไม่ค่อยออกหรือฟังไม่รู้เรื่องเพราะสำเนียงไทยนะครับชาวไทยก็จะคิดว่าสำเนียงไทยไม่เวิร์กเลยต้องเป็นสำเนียง US หรือ UK อังกฤษอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าผมคิดว่านะครับว่าสำเนียงไทยเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าแพะรับบาปไปนะครับภาษาอังกฤษก็คือ scapegoat goat ก็คือแพะ scape ก็มาจากคำว่า escape ก็คือทุกคนพยายามจะหนีนะแล้วก็ไปแปะไว้ที่ไอ้แพะตัวเนี้ยนะครับดังนั้นสำเนียงไทยไม่ใช่แพะรับบาปหรือไม่ใช่เหตุผลหรือไม่ใช่ประเด็นหลักว่าทำไมชาวโลกถึงฟังภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ออกหรือทำไมชาวไทยพูดภาษาอังกฤษไปแล้วชาวโลกอาจจะงงๆนะครับแต่มันเป็นเพราะว่า pronunciation ก็คือการออกเสียงนั่นเองครับดังนั้นเราสอนเรื่องนี้กันมานะครับเราเพิ่งเปิดคลาสออนไลน์ด้วยถ้าสนใจก็ยังเข้าทันนะครับเพิ่งเรียนกันไปแค่สัปดาห์แรกเรายังเหลือตั้ง3สัปดาห์ก็คือเรียนไปแค่ 25% เนี่ยนะครับในคลาสนี้จะสอนกันแบบเข้มข้นจะสอนที่มาที่ไปของเสียงต่างๆวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็แน่นอนครับวิธีการทำให้สำเนียงของเรานั้นดูดีมีความเป็นนานาชาติผมก็มักจะบอกเสมอนะครับว่าวิธีที่ทำให้เรานั้นเก่งภาษาอังกฤษในเรื่องของการออกเสียงให้ดีไม่ได้อยู่ที่การกระแดะหรือดัชริตหรือที่ผมจะชอบแซวว่าภาษาอังกฤษชาวดัชแต่ไม่ใช่ดัชฮอลแลนด์แต่ดัชริตแต่จริงๆแล้วการเก่งภาษาอังกฤษคือการเข้าใจนะครับว่าสำเนียงคือ accent แต่ pronunciation คือการออกเสียงมันผูกกันแต่มันต่างกันแล้วสำเนียงของคุณนั้นจะเป็นผลกระทบหรือผลสะท้อนจาก pronunciation ก็คือการออกเสียงของคุณเรามาลองดูคำว่าออกเสียงนะครับออกเสียงก็คือ sound out แต่นั้นนะครับเราอยากจะ sound outgood หรือ sound out well นั่นนะฮะและ sound out correct ก็คือออกเสียงดีมีความถูกต้องเราก็จะต้องทำยังไงครับเราก็จะต้อง sound in correct ก่อนครับเราจะต้อง sound in good หรือ sound in well ใช่ไหมก็คือพูดง่ายคือเสียงที่เราต้องรับมานั่นนะครับมันต้องถูกต้องห้านะฮะมันต้องถูกต้องเราก็จะต้องไปหาจากแหล่งนะฮะที่มีมนุษย์ก็คือ man ก็คือมนุษย์ที่มีแต่เป็นชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษานั่นนะครับหรือเป็น media ก็คือสื่อเราจะเห็นได้นะครับว่าพี่น้องชาวไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ที่อายุเยอะเนี่ยหลายคนออกเสียงภาษาอังกฤษดีสำเนียงนั้นดีมากๆก็เป็นเพราะว่าตลอดมาและไม่ใช่แค่เป็นคอร์สเดียวหรือเป็นเดือนเดียวแต่เป็นปีนั่นนะครับที่เขานั้นมีการขยันหมั่นเพียรมีการเอา sound in correct หรือ sound in good ก็คือเสียงเข้าถูกต้องเสียงเข้าดีแล้วก็มีการชาวเช็คสาวเช็คนะครับขอโทษนะฮะออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนได้ไหมครับมีการ sound check correct ด้วยครับและ sound check well ก็คือมีการพูดตามอย่างเต็มเปี่ยมกับเสียงที่กำลังเข้าเพื่อเป็นการเช็คว่าเสียงที่ตัวเองพูดนั้นก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับมีคนบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่ามันถูกหรือไม่ถูกผมก็พูดได้แค่คำเดียวนะครับว่ามีหูใช่ไหมนะฮะไม่ได้กวนตีนะครับแต่มีหูใช่ไหมนะมีหูนะแล้วเราก็มีหัวนะเราก็พยายามตั้งใจฟังแล้วก็ลองใช้หัวของเราคิดซิว่ามันพอจะใกล้เคียงไหมเพราะจะให้เป๊ะเลยเนี่ยมันอาจจะยากและขนาดสำเนียงชาวต่างชาติที่เป็น native speaker อังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะครับเขาก็ยังมีเสียงที่อาจจะคล้ายหรือแตกต่างกันได้แต่ไม่เหมือนกันแบบเป๊ะๆทุกคนจะมีเอกลักษณ์ดังนั้นอยากจะฝากคนนะครับว่าคุณเองก็ต้องมี self style ของคุณนะครับเช่นนะฮะมีคนถามนะครับ what is your accent สำเนียงของคุณคืออะไรผมก็บอกว่า it's my accent it's a Christopher Wright accent okay. นะครับไม่คือเขาอยากจะรู้ว่าเป็น UK หรือ US อย่างเงี้ยผมก็เลยถามกลับไปว่าแล้ว UK เอาแบบ UK แบบไหนเอาแบบ UK แบบ BBC มั้ย a bottle of water หรือเอาแบบ Cockney มั้ย a bottle of water นั่นก็ UK เหมือนกันนะหรือ US มั้ยครับเอาแบบ CNN มั้ยครับ a bottle of water หรือเอาเป็นแบบพวกเท็กซัสแบบคาวบอยเห็นไหม A bottle of water อะไรเงี้ยเห็นไหมนั่นก็คือ US แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าผมเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษแต่ก็มีอิทธิพลจากอเมริกาเพราะไปโรงเรียนอเมริกันนะน้องสาวก็อยู่อเมริกาก็ไปอเมริกาเยอะแล้วก็ดูทีวีหนังฝรั่งเพลงฝรั่งก็เป็นอเมริกันเยอะก็มีอิทธิพลสำเนียงอเมริกาเยอะดังนั้นผมก็จะบอกว่าสำเนียงผมมันก็คือผสมภาษาไปแล้วมันก็คือสำเนียงกูแหละนั่นก็คือ my accent นั่นเองครับ so what is your accent it's my accent นั่นเองครับ so ผมก็จะใช้ a bottle of water แต่ที่ผมรู้แน่ๆคือสำเนียงผมมีความถูกต้องตามหลักการ pronunciation นั่นเองครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่า pronunciation ของเรานั้นถูกต้องเราก็จะต้องเช็คนะครับ2 S S นะครับที่ผมพูดเสมอคือ sound correct and stress correct สิ่งต่อไปที่ผมพูดเสมอนะครับว่าถ้าอยากออกเสียงถูกอย่าอ่านเด็ดขาดเพราะถ้าคุณอ่านเนี่ยนะครับแล้วคุณใช้ตัวสะกดเนี่ยนะฮะมาสะกดจิตคุณอาจจะ
มีการผิดพลาดและชีวิตนั้นเปลี่ยนเพราะคุณไปออกเสียงตามที่คุณเห็นตัวสะกดแต่ภาษาอังกฤษมันจะไม่ออกเสียงเหมือนที่มันสะกดเนี่ยนะครับเยอะมากๆอย่างเช่นนะครับมีตัวอย่างนะฮะที่เป็นคลาสสิกอันนึงนะที่ผมชอบนะครับ ear ก็คือหูก็คือ ear ใช่ไหมครับ ear นะครับดังนั้น bear หมีก็ต้องเป็น bear ไม่ใช่ครับ bear bear เห็นไหมครับถ้างั้น bear ก็คือ ear เหมือนกันใช่ไหมใส่ตัวดีไปที่แปลว่าเคราก็ต้องเป็น beard ไม่ใช่ครับ beardNope. เฮ้ยอะไรวะ B-E-A-R-D ก็คือ beard สระเอียใช่ไหมอย่างงั้นนะครับ H-E-A-R-D ก็จะเป็น heard ไม่ใช่ครับ heard เอ้าอะไรวะ beard แค่เปลี่ยนตัว B เป็น beard แต่พอเปลี่ยนตัว H นะครับเป็น heard สระเอใช่ป่ะอ๋อแล้วอย่างงี้นะครับเอา heard เอาตัว D ออกแล้วใส่ตัว T ก็เป็นหัวใจก็เป็น heart 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 แล้วนักเรียนก็ถามทำไมอ่ะเพราะอะไรฝรั่งทั้งโลกก็จะบอกกูก็ไม่รู้ก็มันเป็นอย่างเห็นไหมล่ะครับสะกดนะครับเหมือนกันก็คือ E-A-R ข้างในใช่ป่ะแต่3เสียงมาเฉยเลยหรือที่ผมบอกนักเรียนครับ B-O-N-E คือ done B-O-N-E คือ bone G-O-N-E คือก่อนดังนั้นจำเลยนะครับว่ากฎเหล็กอันแรกเลยคือห้ามออกเสียงตามตัวอักษรเพราะคุณอาจจะถูกสะกดผิดโดยการสะกดนะฮะและคุณก็พูดผิดก็เป็นได้ดังนั้นเราเน้น pronunciation คือเสียงออกก็คือ sound out ใช่ไหมการออกเสียงก็คือ sound out เราก็ต้องให้ sound in โดยที่ไม่ยังไปอ่านหรือยังไม่ต้องดูตัวอักษรตัวอย่างที่ดีสุดก็คืออย่างเช่นคำว่าวันพุธก็คือ Wednesday ไม่ใช่ Wednesday ใช่ไหม Wednesday คุณก็รู้ดิใช่ไหมหรือคำว่า minute เราก็ไม่ออกเสียงว่า minute มีนิ้วมีนัดมีนูเต้เราก็รู้ว่ามันคือ minute เป็นต้นใช่ไหมครับเรารู้ว่านะครับหัวเข่าคือ knee ไม่มีใครออกเสียงคณีทั้งที่เราใช้คนอทำกับข้าวใช่ไหมดังนั้นนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าคำต่างๆพวกนี้ออกเสียงอย่างไรทั้งที่เราเห็นว่ามันสะกดอย่างไรแต่จิตของเราก้าวข้ามการสะกดไปเรียบร้อยดังนั้น sound สำคัญมากๆเช่นขนมหวานนั่นเองครับมันสะกดนะฮะ D E W S E R T ตามหลักการแล้วเนี่ยถ้ามันสะกดแบบนี้มันต้อง desert แน่ๆใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอะไรครับมันออกเสียงว่า desert ใช่ไหม desert ส่วนทะเลทรายเนี่ยมันมี S ตัวเดียวเนี่ยนะครับถ้าตามหลักการมันตัวนี้น่าจะเป็นตัว desert แต่แม่งพลิกผันโผล่พลิกก็คืออะไรโผล่พลิกโผล่พลิกหรือพลิกโผล่เนี่ยนะครับเป็น desert ใช่ไหมครับ desert ดังนั้นเนี่ยนะครับก็คือขนมหวานกับทะเลทราย desert กับ desert เห็นไหมฮะอันนั้นคือเรื่องของ sound ใช่ไหมแต่สิ่งต่อไปนะครับที่ทำให้สำเนียงของคุณมันคือ stress นั่นเองครับเช่นนะครับผมพูดเสมอว่าคำภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ที่มี2พยางค์ขึ้นไปมันจะต้องมี1พยางค์เน้นเสียงและแน่นอนครับอย่างเช่นขนมหวานก็เป็น dessert ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายคือDesert. แต่สิ่งที่พี่น้องชาวไทยมีปัญหาตอนนี้คือ1ไม่สเตรสอะไรเลยคือทุกคำก็พูดแบบเป็นดีเซิร์ตเดสเซิร์ตอย่างเงี้ยเป็นโมโนโทนอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะโมโนโทนนั้นจะต้องเป็นพวก AI หรือว่าพวกแชทบอทเท่านั้นนะครับดีเซิร์ตเดสเซิร์ตดีเซิร์ตเดสเซิร์ตดีเซิร์ตเดสเซิร์ตไม่ได้มันคือโมโนโทน2นะครับคือบางคนเนี่ยนะครับก็ไปสเตรสผิดพยางค์นะฮะบางคนก็ไปใส่เสียงกระแดะเข้าไปดีเซิร์ตนะครับดีเซิร์ตนะฮะไปใส่เสียงดัชริตนะฮะแล้วสเตรสผิดพยางค์ดีเซิร์ตเนี่ย dessert นะ I have some dessert in the dessert ใช่ไหมอันนี้ก็คือผิดเหมือนกันครับเพราะว่าอาจจะ sound ถูกก็คือ dessert กับ desert แต่ไปใส่เสียงกระแดดดัจจริตเป็นเน้นเสียงผิดพยางค์ก็เป็น dessert in the desert อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ the dessert in the dessert อะไรเงี้ยที่จริงแล้วมันจะเป็น dessert in the desert นั่นเองครับ dessert in the desert ก็จะแปลว่าขนมหวานในทะเลทรายดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องฟังนักเรียนผมก็ถามเยอะแล้วเราจะรู้ยังไงว่าคำนี้สะกดแบบนี้ออกเสียงอย่างนี้แล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราจะต้องเน้นเสียงพยางค์ไหนผมบอกวิธีเดียวเท่านั้นครับคือฟังแล้วพูดตามนั่นเองครับหรือเช็คเสียงในพวกนะโซเชียลมีเดียหรือในพวกสมาร์ทโฟนคุณเป็นสมาร์ทโอเนอร์ถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟนของคุณเป็นสมาร์ทเพอร์ซันนะดังนั้นมีสมาร์ทโฟนก็ต้องเป็นสมาร์ทโอเนอร์ใช้โทรศัพท์ให้มันชาญฉลาดด้วยไม่ใช่ดูแต่บันเทิงอย่างเดียวบางครั้งก็ต้องหาสื่อหาอะไรมาบรรเทาจิตใจให้เราสู้ต่อไปและมาบรรลุหัวสมองให้เราฉลาดแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองเพราะถ้าไม่บรรเทาไม่บรรลุอะไรเลยว่าแต่บันเทิงคุณน่าจะทราบนะครับว่าจะเกิดอีกหนึ่งบันอะไร บันอะไรล่ะครับนั่นแหละก็ผมก็เพิ่งตอบไปแล้วล่ะครับ แค่ถอดอ่ะออกก็น่าจะเข้าใจอันนั้นนะครับก็คือเราก็จะต้องมีการเช็คกับโทรศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้นะครับสะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันมอบของขวัญ present the presents นั่นเองครับใช่ไหม present ใช่ไหม present the presents นั่นเองครับ pre กับ sent สระ e กับสระ e present แต่ถ้าเป็นของขวัญคือสระ e กับสระ e present เห็นไหมฮะ present the presents นั่นเองครับน่าสนใจไหมนะฮะ present the presents นะครับ
หรืออย่างเช่นคำว่าช่างภาพเมื่อกี้ครับโฟโตกราฟเฟอร์โฟโตกราฟเฟอร์เป็นโมโนโทนอันนี้จะไม่ได้สำเนียงนานาชาติถ้าเป็นโฟโตกราฟเฟอร์ใส่สำเนียงนี้ก็จะเป็นสำเนียงไทยใช่ไหมครับคำถามคือแล้วมันจะต้องเป็นตัวไหนล่ะคะคุณคริสโฟโตกราฟเฟอร์นะครับโฟโตกราฟเฟอร์นะครับโฟโตกราฟเฟอร์จะปรากฏว่าอันเนี้ยตัวทีมันไม่ใช่โทนะแต่มันคือยาหม่องตราลิงถือลูกอะไรครับนะตราลิงถือลูกถ้วยทองมันคนละยี่ห้อนะฮะลิงถือลูกท้อกับถ้วยทองมันคือยาหม่องคนละยี่ห้อกันยาหม่องตราลิงถือลูกท้อ photographer นั่นเองครับคำนี้จะออกเสียงว่าฟไม่ใช่โฟนะสระเอะนะครับตัวเป็นสระเอะได้เหมือนกันหรือคำนี้ไหมครับคำว่าศัพท์นั่นเองครับ vocabulary 5พยางค์ถ้าคุณออกเสียงเป็น vocabulary ก็เป็นสำเนียงไทย vocabulary ก็จะเป็นโมโนโทนแล้วต้องมีสักหนึ่งพยางค์อ่ะเป็นไรครับ vocabulary ใช่ไหมปรากฏว่าหลายคนจะนึกว่ามันเป็น vocabulary ถ้าเป็น vocabulary มันก็ผิดสำเนียงเพราะว่ามันจะอาจไปออกไปทางสำเนียงชาวดัชไปหน่อย vocabulary ใช่ไหมเพราะจริงๆคำนี้จะเป็น vocabulary นั่นเองครับ so มักจะเห็นได้นะครับว่าคำไหนพี่น้องชาวไทย stress ข้างหลังฝรั่งมักจะมา stress ข้างหน้านั่นเองครับ vocabulary นั่นเองครับแต่อันนี้ก็กลับกันนะครับเช่นคนไทยจะพูดนิตยสารว่า magazine ใช่ไหมเราเป็น magazine แต่ฝรั่งจะเป็น magazineใช่ไหมมันตรงข้ามกันนั่นเองนะครับตรงข้ามกันหรือคำนี้ไหมผมจะชอบใช้ตัวอย่างนี้เป็นประจำนะครับว่าประเทศอิตาลีครับใช่ไหมอิตาลีนะฮะโซแน่นอนครับถ้าเป็นสำเนียงไทยจะเป็นอิตาลีใช่ไหมอิตาลีแต่ถ้าเป็นสำเนียงนะคือนานาชาติที่พูดภาษาอังกฤษจะเป็นอะไรอิตาลีไม่ใช่นะครับจะเป็นอิตาลีจะเน้นพยางค์แรกใช่ไหมตรงข้ามกันแต่ถ้าเป็นเจ้าของภาษาของประเทศอิตาลีนี่นะครับประเทศอิตาลีเขาจะออกเสียงงี้ครับและเขาจะสะกดแบบนี้นะอิตาเลียนั่นเองครับอิตาเลียเห็นไหมดังนั้นสำเนียงไทยคืออิตาลีสำเนียงฝรั่งก็สำเนียงคนที่พูดภาษาอังกฤษนะเป็นอิตาลีแต่ถ้าเป็นนะฮะคนอิตาลีเองเขาจะพูดว่าอิตาเลียนั่นเองครับอิตาเลียเห็นไหมฮะต่อไปนั่นนะครับก็คือคำว่าอะไรที่มาจากอิตาลีนั่นเองครับถ้าเป็นชาวไทยก็จะเป็นอิตาเลียนใช่ไหมอาหารอิตาเลียนอาหารอิตาเลียนใช่ไหมเลียนมาเชียนะฮะถ้านะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ใช่อิตาเลียนนะครับเหมือนอิตาลีแต่ปรากฏว่าคำภาษาอังกฤษเวลามันเปลี่ยนรูปแบบรูปทรงรูปก็คือฟอร์มของมันการออกเสียงกับการเน้นเสียงก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับดังนั้นคำว่าอิตาเลียนนะฮะก็จะออกเสียงว่าอีแล้วก็ไม่ใช่เธอนะเมื่อกี้เป็นอิตาลีไม่ใช่อิตาอิตาลีใช่ไหมอิตาลีเป็นโมโนโทนแต่เป็นอิตาลีก็เป็นสำเนียงฝรั่งแต่ถ้าเป็นอะไรที่มาจากอิตาลีจะเป็นอิตาเลียนนั่นเองครับอิตแล้วก็สระแอะครับเหมือนแทะแทะเหมือนแทะอาหารอ่ะอิตาเลียนนั่นเองครับอิตาเลียนใช่ไหมนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นคนอิตาลีนะคืออิตาเลียคือชื่อประเทศใช่ไหมแต่อะไรที่มาจากอิตาลีนะครับเขาจะเรียกว่าอิตาลิอาโนนั่นเองครับอิตาลิอาโนอิตาลีใช่ไหมแต่ถ้าอิตาเลีย I come from Italia like Italiano food ใช่ไหมอิตาเลียอิตาเลียแต่อิตาลิอาโนนั่นเองครับอิตาลิอาโนใช่ไหมดังนั้นถ้าผมผิดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษพ่อผมไม่ได้เป็นชาวอิตาลีแม่ผมนะครับไม่ได้มาจากกรุงโรมนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าผมก็เช็คมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับว่า I love the Italian food in Italy นั่นเองครับแต่ถ้าคุณไปพูดว่า I love the Italian food in Italy ก็ฝรั่งเขาก็จะเข้าใจแต่สเตรสของคุณมันผิดเสียงของคุณมันอาจจะยังไม่ถูกต้องมันก็จะทำให้สำเนียงของคุณนั้นมันไม่ตรงล็อกไม่ตรงสเปคของสำเนียงนานาชาติดังนั้นวันนี้คุณอย่าถามผมว่าอาจารย์คริสจะสอนเป็น UK หรือ US ผมจะบอกว่าเราจะสอน standard pronunciation เป็นการออกเสียงแบบมาตรฐานนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะดังนั้น I love the Italian food in Italy นั่นเองครับฉันชอบอาหารอิตาเลียนที่อิตาลีใช่ไหมนะครับ I love the Italiano food in Italia อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอิตาลีนั่นเองนะครับดังนั้นคุณอยากจะเป็นสำเนียงอิตาลีเหรอก็คงไม่ใช่เนาะสำเนียงไทยก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพูดกับชาวโลกที่เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเราก็จะต้องมีการเช็คนะครับว่า sound correct กับ stress position correct ไหมและสิ่งที่ต้องทำครับก็คือคุณจะต้องฟังและนะครับเรียกว่า sound in ต้อง correct และต้อง sound check correct คือฟังเสียงที่ถูกบ่อยๆและเช็คเสียงตัวเองว่าถูกไหมโดยการพูดตามบ่อยๆเพื่อที่คุณจะได้ไป sound out correct ไปพูดนะฮะถูกต้องเวลาคุณต้องเจอชาติ okay. ชาติดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าอยากออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีมีสำเนียงนานาชาตินะครับก็ต้อง sound in correct sound check correct คือตั้งใจฟังตั้ง
ใจพูดตามบ่อยๆเราจะได้ sound out correct แล้วถ้าเราทำนะฮะกับคำแบบนี้เป็นสัก 1,000 คำขึ้นไปโดยเฉพาะเป็นคำที่เราออกเสียงผิดหรือเรายังไม่แน่ใจทำกับคำพวกนี้ 1,000 คำขึ้นไปคุณก็จะเก่งภาษาอังกฤษและสำเนียงมาแน่ๆแล้วถ้าสนใจนะครับคลาสของผม Pronunciation Master เสียนะครับแค่999บาทแต่คุณจะได้ความรู้เกิน 1,000 คำแน่ๆเอาเป็นว่าคำละบาทโอ้โหถูกกว่าซื้อขนมครกขนมเบื้องนะฮะก็ถ้าสนใจก็มาอินบ็อกซ์กันได้นะครับหรือถ้านะฮะอยากจะพูดภาษาอังกฤษดีก็เริ่มหามนุษย์ก็คือแมนและมีเดียก็คือสื่อฟังพูดตามเยอะๆแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้และ2นะครับวิธีนึงที่จะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้คือสำเนียงดีคุณต้องกล้าออกเสียงผิดต้องหน้าด้านใจด้านแต่อย่าปากด้านสมองด้านตัวด้านนะครับอย่าตายด้านหน้าด้านใจด้านพูดออกไปผิดๆเยอะๆชาวโลกงงชาวต่างชาติอาจจะมีการแซวอาจจะมีการถ้าเขาเป็นคนไม่ค่อยน่ารักชาวไทยอาจจะมาเสี้ยมละมาละเข้ามาละเข้ามายุ่งกับกูละทั้งที่มึงก็ไม่ได้ออกเสียงดีทุกคำนะแต่มึงก็มาละคำนี้แล้วบางทีมาแก้กูเนี่ยมึงก็ผิดด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยกันเองเนี่ยนะครับที่จะบอกว่าการออกเสียงที่ถูกต้องการออกเสียงที่ดีมีความเป็นนานาชาติมันก็จะต้องเริ่มต้นจากการพูดผิดออกเสียงผิดเป็นร้อยๆคำเราจะได้แก้ไขได้ด้วยเหมือนกันครับดังนั้นออกเสียงผิดไปฝรั่งงงทำหน้าเอียงคอเหมือนหมาที่แบบนะครับคุณก็เข้าแผน2ครับสะกดคำนั้นไปด้วยฮะอะไรนะสะกดคำก็ไม่ได้ออกเสียงก็ไม่ถูกสะกดก็ไม่เป็นใช่ไหมมาถ้างั้นมาเรียนมาเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวช่วยให้